เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการกันนะคะกศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เขาก็มีการจัดฝึกอบรมสานต่อโครงการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชนของกระทรวงศึกษาธิการให้กับนักศึกษาและประชาชนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือด้วยตัวเองเอาไปใช้เอาไปแจกจ่ายพร้อมขยายความรู้สู่ชุมชนป้องกันโควิด-19 นะคะโดยนางเรียงตะวันสิทธิเชนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าได้ดำเนินงานตามนโยบายนางกนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาป้องกันโควิด-19 จากสภาวะปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยมีการกักตุนสินค้าและขึ้นราคาดังนั้นจึงสั่งกระจายการผลิตตามเครือข่าย8อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนค่ะในส่วนของอำเภอขนาดใหญ่พิเศษจำนวน 5,000 ชิ้นในเรื่องหน้ากากอนามัยแบบผ้าเนี่ยนะคะขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่จำนวน 4,000 ชิ้นในส่วนสถานศึกษาขนาดกลาง 3,000 ชิ้นก็รวมทั้งจังหวัด8อำเภอจะต้องทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 35,000 ชิ้นตอนนี้ก็ใช้วิธีการดาวกระจายทุกอำเภอซึ่งก็เริ่มแจกจ่ายไปแล้วสำหรับสำนักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองส่งเสริมความรู้ทำหน้ากากอนามัยให้กับนักศึกษาประชาชนที่สนใจฟรีนะคะที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบตัดเย็บประกอบตามมาตรฐานอนามัยโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับญาติพี่น้องและเป็นจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเอาไว้ใช้เองและแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้ด้วยนอกจากนั้นนางเรียงตะวันยังกล่าวอีกว่าสำนักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับความร่วมมือกับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านทุ่งโกจัดแนะแนวหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่สำนักงานกศน.เพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนด้วยการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19 รวมถึงผลิตหน้ากากอนามัยเอาไว้ใช้เองพร้อมทั้งสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือควบคู่กันไปสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ห่วงใยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็รับมือการแพร่ระบาดได้มากขึ้นค่ะนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆตอนนี้เนี่ยสำคัญมากจริงๆนะคะหลายๆหน่วยงานก็ออกมาช่วยกันทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแบบนี้นะคะ